ช่วงนี้การทำงานการเก็บข้าวการเลี้ยงหมูไม่ค่อยได้เงินเลยมีแต่เสียกับเสียเฮ้ยโอเคเขียนประมาณนี้กันนะเอาละอุ้ยอุ้ยข้าวโตแล้วถึงเวลาขายเนี่ยเตรียมขวานเตรียมเงินด้วยเผื่อตัดไม้เอาละเจ้าหมูน้อยเป็นไงบ้างนี่แน่หุยหมูชมพูอุดๆเลยเนี่ยแม่หน้าไปทำกินหมูสเต็กเลยแม่โอเคเลี้ยงมันโตๆก่อนรอมันอ้วนมากกว่านี้อืมอร่อยแน่หมูต่อไปใช่สิยังไม่เลี้ยงไก่เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ราคาไก่น่าจะแพงนะอืมไม่แน่ใจไม่เคยเลี้ยงไก่เอาละตอนนี้เราก็ต้องเก็บข้าวก่อนแล้วกันนะข้าวโอ้สีเต็มเลยเอาละเกี่ยวข้าว1 2 3 4 5 6 7 8ถ้ามี9นี่อร่อยแน่อื้อหือโอเคเก็บไว้เอาละเมล็ดพวกนี้ก็คงเอาไปให้ไก่นะแต่ว่ายังมีไก่ไปเก็บก่อนแล้วกันเอาละคงไปซื้อของใช้ต่างๆในเมืองแล้วกันนะเอาละร้านค้ามีขายบ้างเนี่ยเฮ้ยอย่าฮึดโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณลูกค้าครับนะไม่ทราบว่าหาของอะไรครับผมนะมีของใหม่คุณเลือกเลยนะอ๋อนั่นแหละนั่นเลือกผมขอดูนะฮะโอ้ยเนื้อหมูโอ้ยซื้อขายตั้งแค่ชิ้นละบาทเนี่ยโถยนี่ไง3ข้าวแล้วได้6เหรียญโอเคน่าสนใจเอ้ยติดมือโอ้ยมันจะเอาเงินตรงเนี้ยโอเคติดมือโอ้ติดมือโอเคครับผมเจ็ดเหรียญโหตื่นนะมันได้แตงโมนี่ตั้ง6เหรียญเนี่ยก็ใช่นะช่วงนี้มันหน้าร้อนมันเลยแพงอะนะโอ้ยอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าปลูกแตงโมได้แล้วก็โอ้โหได้ราคาแพงเลยอะไรเนี่ยไข่ลูกก็2บาทเลยมันแพงเลยอะอุ้ยไข่ของดีเนี่ยอร่อยอร่อยห้ามเป็นยางมะตูมนะหืมไข่เยิ้มเลยอืมน่ากินนั่นเนี่ยแต่ว่ามันโอ้โห2เหรียญเลยเนี่ยเฮ้ยต้องเลี้ยงไก่นะแอปเปิ้ลก็โอ้โหถ้าซื้อหมูก็เก็บไปดีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวซื้อดีกว่าไม่ทราบว่าที่ทางนี้ไข่ไก่มั้ยไก่จะไปจับที่ป่าก็ได้นะแต่ว่าที่ป่ามันดูดลายนะดูดลายขนาดนั้นครับก็ไล่จิกตายนะบอกเลยรู้จักเปล่าไก่จิกได้ตายมันปากอกนะฮะรู้จักเปล่าฮะโอ้ฉันไม่รู้จักอ่ะนายเขาว่าไงอ่ะโถ่เอ้ยไม่รู้จักได้ไงฉันเหรอนะเขาสึกว่าเขาอยู่ในเมืองนะเราไปทำหาดิในเมืองแถวนี้ฮะเนี่ยบ้านใหญ่ๆอ่ะบ้านใหญ่เหรอบ้านใหญ่ๆนี่ใช่ปะเนี่ยโอ้โหมันดูโซมๆเนี่ยบ้านมีสิ่งไหมเนี่ยแต่ฉะนั้นจะต้องเอาไปซื้อไข่ไก่ไม่ซื้อไก่มาเลี้ยงจะได้เอาไข่ไก่มาผลิตนะน่ากลัวนะฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับน่ากลัวเลยโอ้ยพ่อหนุ่มเอ้ยครับผมโอ้ยเชี่ยผีนั่นผีไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ผีโอ้ยบาปอ่ะเนี่ยโอ้ยงั้นเหรอครับโอ้ตกใจเลยโอ้เอาเลยครับผมโอ้ยนั่งงูมึงนานปวดหลังเฮ้ยคอเคล็ดนะโอ้ยลุงมึงไม่เป็นไรโอ้ยสนใจซื้อไก่สักตัวไหมสองสามตัวขายไก่เนี่ยโอ้ใช่นะสองตัวห้าเหรียญสองตัวห้าเหรียญถูกๆเลยเนี่ยนี่ถูกเนี่ยถูกเฮ้ยสองตัวห้าเหรียญแต่ก็ดีนะเรามีซีเยอะแยะเลยก็คงให้ไก่กินแล้วเติบโตผลิตไข่นะโอ้พ่อหนุ่มนี่จะเลี้ยงไก่เพื่อเอาผลกำไรได้ใช่ปะใช่ครับผมเอางั้นนี่เลยนี่นี่ฉันมีของดีมาให้มันเรียกว่าอะไรฮะเนี่ยเอ๊ะไข่ไฟฟ้ามันคืออะไรมันเรียกว่าไก่แห่งการทำนายนะไก่แห่งการทำนายงั้นเหรอครับใช่นะถ้านายเลี้ยงแล้วมันออกผลในนายเนี่ยแสดงว่านายดวงดีแต่ถ้ามันยังไงดีอะยังไงฮะถ้ามันเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกมาเนี่ยแสดงว่านายดวงโชคร้ายหรือว่านายเป็นคนไม่ดีนะไก่เนี่ยเนี่ยถ้านายเป็นคนดีนายไม่โลภมากเนี่ยมันจะออกของดีกับนายมากมายนะอย่างนั้นเลยฮะโอ้ยผมซื้อเลยแน่นอนแน่สองตัวห้าเหรียญโอ้โหลุงลดราคาลุงสักสี่เหรียญลุงไม่ได้สองตัวห้าเหรียญโอเคได้นะเอ้ยถูกเอ้ยโอเคสองตัวห้าเหรียญห้าเหรียญนี่ปุ๊บโอเคโอ้ขอบคุณหนุนแล้วกันนะไว้อยากซื้อไก่ก็มาซื้อนะพ่อหนุ่มน้อยโอเคครับผมขอบคุณฮะว่าแต่เลขสองตัวมันจะโตนะเฮ้ยฉันเดือดปลูกข้าวไปถ้าเราดวงดีแล้วก็เลี้ยงไปก็คงได้ของเยอะแยะเลยเฮ้ยแต่ผ
โอ้ข้าวอื่นนี่แบบโตเลยเนี่ยลายไม่โตเลยเนี่ยเฮ้ยเอาละวางไก่ไว้ตรงนี้นี่โหอะไรเนี่ยดูเจอตัวอย่างนี้อะไรเนี่ยโถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองให้ฟิตโอเคโหมันใส่ก็แบบแปลกๆเนี่ยเฮ้นี่แน่อืมเอาไม่หมดโตหมดเฮ้ยจะเอาผิดเลยเนี่ยไอ้เจ้าไก่น้อยเชื่อออกของดีนะว่ายนะชนตัวมากเลยนะอยากจะได้สิ่งต่างๆนะขอร้องละนะออกของดีเถอะจะเอาของอับปรีแน่ไม่ดีโอเคขอพอละรอมันโตอีกเราคงต้องสร้างกรงสับตัวธรรมดานะเฮ้ยจะได้จริงไหมเนี่ยไอ้ไก่มันดูไม่น่าเชื่อถือเลยแต่ฉะนั้นเราต้องลองดูถ้าไม่ได้แล้วก็ฉันไปต่อยแก่แน่โถ่เฮ้ยหวนไปไม่ได้เลยเตรียมทำคอกใหม่ดีกว่าคอกใหม่สำหรับไก่เล้าใหม่ถ้าไม่ได้คงต้องเอ้ยไม่อุตส่าห์ซื้อมาเชื่อมั่นหน่อยสิไก่ตั้ง5เหรียญนะเว้ย2ฟอง5เหรียญน่ะเฮ้ยโอเคจะรอนายพรุ่งนี้นะปลูกไว้ต้นไม้นี่นะปลูกไปอีกเลี้ยงไปเรื่อยอุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละของดีอุ้ยเอาล่ะไปซื้อค่ายหมูแล้วจะได้เลี้ยงหมูต่อเฮ้ยกินนี่กินสเต็กดีกว่าเอาล่ะกินสเต็กดีกว่าสเต็กดีกว่าขายอีกนี่แน่นี่แน่เรียบร้อย68เหรียญโอเคซื้อเคลอบมา2อันเพื่อจะไปสมพันธุ์หมูนี่แน่เอาล่ะ4เหรียญเก็บไว้ละกันนะเลี้ยงหมูต่อนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าไก่เจ้าหมูสักตัวนะฮึบนี่แน่เอ้ยสักตัวแล้วกันนะนี่แน่3ชิ้นคุ้มมั้ยเนี่ยเลี้ยงนี่แน่สปาร์เฮกันนี่แน่เรียบร้อยกลายเป็นหมู1ตัวแม่ที่เหลือก็กินไปเรื่อยๆนะโอ้สบายๆอันนี้ก็อื้อตัวเองลูกนะจะได้ให้ของดีเฮ้ยเยี่ยมเนี่ยนะเนี่ยวายเลยแต่ก็เหนื่อยเนี่ยเดินไปมาเอ้ยผอมเนี่ยย่างสเต็กกินดีกว่าเรามีตัวเผาดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นเก็บไว้วันนี้นอนกันแล้วกันนะพรุ่งนี้ชะลอคอยน่าจะไก่น้อยได้โปรดของดีนะลานอนดีกว่านอนแต่เช้าเลยไงไก่ขันหน้าขันตื่นเช้าเนี่ยอุ้ยข้าวโตอีกแล้วเยี่ยมเลยเนี่ยนี่แหละยิงกับไก่ก็ข้าวแหละฮึบนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยรอตีลูกนะอ้าวหรือว่าไก่จะหลอกอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันไข่อุ้ยมหาศาลเลยอุ้ยโอ้สามแพ็คเจ้าไก่น้อยอุ้ยจะเลี้ยงดีๆเลยครับผมนะหวายไก่เลยไก่คือเจ้าพระเจ้านี่ผมยัด64เนี่ยกินเข้าไปนี่เนี่ยกินไปนี่กินแล้วจะอิ่มลูกจะอิ่มนะนี่จะอิ่มเลยอุ้ยถ้าไปขายแล้วก็ไปขายแล้วก็นะนี่เจ้าไข่เจ้าไก่เล็กมันดอบไข่แล้วเนี่ยอุ้ยอยู่เนี่ยโอ้ยอุ้ยโอ้เยอะมากโอ้ยให้เนี่ย64น่าจะได้อีกสัก32เนี่ยน่าใช่โอ้โหพระเจ้าโอ้ยสุดยอดเนี่ยอ๋อนายไปหาไก่ไข่มาไงฮะก็มันเป็นความลับนะครับความลับอะไรบอกใหม่นะจะได้อะเอ้ยฉันให้ 5,000 บาทเลยไม่ให้ครับเพราะอะไรเหรอเพราะมันคือไข่โชคชะตาไงล่ะใครโทษตาเหรอเฮ้ยโถ่อย่าได้เลยมีหัวครับเนี่ยเอาล่ะได้เลยเนี่ยโอ้ยสืบพันธุ์หมูต่อไปนี่แน่ต่อไปคงจะทำไล่มันฝรั่งเนี่ยสัก10หัวเลยตัวเจ้านี่ก็เอามาอีกนี่แน่อยากจะซื้อปุ๋ยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าปุ๋ยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรเอาล่ะเราก็ต้องตลาดต่อไปแล้วก็อ้อนวอนสวดต่อเทพเจ้าไก่นี่แหละของดี
ชิบนี่แน่กินหรือเปล่านี่เลยนี่แน่นี่แน่ผสมพันธุ์เยอะลูกนะไม่เกิดอ่ะนี่แน่เรียบร้อยต่อไปก็ฟาร์มมันฝรั่งนะมันฝรั่งก็ไม่มีฟาร์มโฉยเอาเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปลูกเลยมันฝรั่งโตวัยลูกนะเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยโอ้ยเงินไม่กอบเป็นกามเพราะไข่คือที่สุดแล้วเนี่ยว้าวแต่ว่ามีเงินมากมายเนี่ยเราไปซื้อคุณลุงต่อดีกว่าจะได้ผลิตโอ้ยเนี่ยโตเต็มที่เนี่ยสุดยอดเลยทีนี้แหละเราจะเลี้ยงไปเรื่อยไปเต็มฟาร์มเลยไปซื้อไข่ดีกว่าเฮ้ยคุณลุงมาขายผมแล้วนะผมมีเงินมากมายนะลุงผมมาแล้วลุงผมมาแล้วลุงฮัลโหลครับลุงอ้าวฮัลโหลลุงเอ๊ะลุงหายไปไหนเนี่ยโหมีเงินมากมายจะซื้อน่ะโถ่เอ้ยเคยจะได้เงินมากกว่านี้โหยแต่ต้องเลี้ยง2ตัวให้ดีเลี้ยงให้ดีแต่ถ้าเราอยากได้เงินเยอะๆล่ะเฮ้ยอยากได้บ้านใหม่โถ่เอามาถามดีกว่าว่าลุงเข้าไปไหนอ่ะคุณใครของครับผมฮะมีอะไรหรือเปล่าฮะถ้าขายไข่เยอะแล้วนะมาถามไปต่อนะพอดีว่าตรงคุณบอกให้ผมไปหาในเมืองใช่ไหมใช่ในเมืองที่อยู่นู่นนะฮะเมืองที่อยู่ตรงนู้นแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้เฮ้ยนั่นบ้านล้างบ้านล้างเหรอครับใช่เข้าไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยฮะมาถามได้แบบแปลกยังก็ไปเจอผีมาเฮ้ยผมไม่ได้เจอผีเฮ้ยแต่ไก่นั่นหายากจริงมั้งเนี่ยเฮ้ยเพื่อนหาแต่หาไม่เจอเลยนะงั้นเหรอครับเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับผมแสดงว่าลุงเป็นผีเหรอบ้าไม่ใช่มั้งถ้าเป็นผีเนี่ยก็คงไม่ได้ไก่ที่มาสิแต่ว่าไก่ที่อยู่นี้เนี่ยเฮ้ยดูไปมามันก็เหมือนเพชรดีนะเนี่ยถ้าเราฆ่ามันแล้วก็คงได้เพชรมาเนี่ยเฮ้ยอย่ามองหน้านี่เฮ้ยนี่ทำเพื่อเงินเลยเนี่ยแต่ลุงแกบอกว่าห้ามโลภเป็นอันขาดทำไงได้อะนี่ไม่ไหวนะนี่แน่เอาเงินมาซะไก่น้อยเฮ้ยนี่แน่เอาไม่โดนอีกตัวนี่แน่โอ้ยนี่ไงเพชรโอ้ยฮู้เพชร2เม็ดแน่แม่รวยแล้วนี่เอาละเฮ้ย2เพชร2เม็ดเน้นๆนี่แหละที่สกัดเพชรนี่แน่สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณมาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อผมมาแลกเพชรผมมันคือเพชรอะไรผมมันคือเพชรอ๋อพอดีว่าเป็นสมบัติของตาผมครับสมบัติของตาว้าวมันต้องเกาแน่ๆเลยไหนดูหน่อยสินี่ผมนะครับราคาแบงค์เท่า10บาท10บาทเลยครับหูยจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้เงินเป็นกอบเป็นกำขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับโอ้ได้ครับผมนี่ฮะโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำทีนี้เราจะได้เงินซื้อแล้วแย่เอาละคงต้องซื้อไก่มาอีกนะเนี่ยแต่ว่าลุงก็ไม่มีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อไก่ปกติมันก็ได้เลี้ยงก็ได้เฮ้ยปล่อยเงินนี่เนี่ยรวยแล้วนี่เนี่ยไก่สองตัวรวยแล้วแค่นี้ยอดนะรวยแล้วไม่ต้องแล้วซื้อบ้านใหม่นะโอ้แฮสุดยอดเลยเอ้ยแบงค์พันสิบใบเลยเต็มตัวปึ๊ดเลยสุดยอดเงินเนี่ยเป็นกอบเป็นกำรวยเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวไปซื้อไก่ตัวมึงดีกว่าวิ่งแล้วเจ้าไปซื้อตัวมึงดีกว่าอู้เจ้าไก่ยังไงกุ๊กๆต่อไวๆนะนี่เอาเงินเนี่ยไปลงให้ไก่เนี่ยออกไข่เยอะนะลูกนะโอ้ยหวังว่าถ้าตัวเนี่ยเป็นไก่พิเศษเนี่ยโอ้ยหนุ่มน้อยเสียงคุณลุงว่ายังไงล่ะไก่ฉันให้อ่ะดีไหมล่ะเฮ้ยดีครับอย่าฟื้นนะเฮ้ยหนุ่มน้อยอย่าเข้าใกล้ฉันเด็ดขาดนะทำไมอ่ะผมเข้าใกล้ลุงไม่ได้อ่ะเฮ้อเจ้านะถ้าพี่เข้าสัญญาลุงไหมพี่เข้าสัญญาอะไรลุงพี่เข้าสัญญาด้วยว่าไก่นะฉันเลือกคนที่เป็นคนดีเท่านั้นแต่แกนะไม่ใช่เสียไอ้เลวทำไมล่ะผมไม่เลวลุงงั้นมีปัญหาแล้วนะลุงเฮ้อแกเป็นคนฆ่าไก่รู้ไหมไก่น่ะให้พรนายอย่างดีนายอ้อนวอนมันเลยใจอ่อนแต่ว่านาย
พอนายโลภปุ๊บเดี๋ยวได้ตังค์ปุ๊บมันก็เลยไม่ให้นายนะน้อยแล้วแกก็ไปฆ่ามันด้วยเป็นไงเพชร2เม็ดนี่ใช้คุ้มมั้ยล่ะฮะมันก็ไม่คุ้มนะงั้นเหรองั้นฉันให้โอกาสนายอีกรอบนะเป็นมือซะสิฉันมีไข่2ฟองนะเฮ้ยผมขอได้มั้ยฮะโอ้ได้สิเดินเข้ามาสิหุยได้เหรอเออน่าได้สิโอกาสนายนะหุยขอบมากครับผมเฮ้ยโอลาก่อนเฮ้ยข้าเกลียดท่านและก็เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่านะครับไม่ควรที่จะโลภมากนะครับผมแล้วควรที่จะรอคอยโอกาสที่ได้มานะครับข้อคิดเรื่องนี้ก็มานี้ใครคิดอื่นได้คอมเมนต์ได้ตอนนี้นะครับผมเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนิทานเอามาดัดแปลงเป็นสตอรี่เล็กๆนะครับผมเอาละครับผมชอบในคลิปนี้ลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยผมชอบมากกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมไม่ว่าใครให้คะแนนเรื่องนี้กี่คะแนนคอมเมนต์ใต้คลิปตอนนี้ผม10เต็มเท่าไหร่เรื่องต่อสั้นๆมีข้อคิดนะครับให้คุณผู้ชมไปคิดนั่งนะนั่นเองนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมชอบลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยผมเจอใหม่คลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจิ๊กคู่